ไอสติ๊กชาวฝรั่งเศสค่ะต้องบอกว่าว้าวลาวชินกับภาษาเกิดก็ว่าได้แหละค่ะโบกมือลาเมืองหนาวมาใช้ชีวิตกับสาวชาวอีสานบ้านฝรั่งเศสไอสติ๊กย้ายอยู่ไทยว้าวลาวจนชินพูดภาษาบ้านเกิดแค่กับลูกค่ะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มผมบอนตาสีน้ำข้าวที่เป็นที่รู้จักและชื่นชอบกันนะคะสำหรับชาวเน็ตนั้นต้องบอกว่าชาวไทยเองต่างต้องรู้จักคู่รักคู่นี้ค่ะนั่นก็คือนางบีกับหนุ่มฝรั่งเศสอย่างไอสติ๊กซึ่งต้องบอกว่าความรักทั้งคู่นั้นนะคะน่ารักมากๆทั้งคู่เองเนี่ยรวยด้วยนะคะอย่างสติ๊กเองสามีหนุ่มสุดหล่อซึ่งทางด้านของนางบีเองนะก็เป็นนักธุรกิจสาวชาวอีสานเมืองสุรินทร์ค่ะนางบีได้หันมาทำธุรกิจเป็น BEC อีกทางได้ครองรักกันและสร้างเนื้อสร้างตัวทำธุรกิจจนกลายเป็นเศรษฐีที่รู้จักของไทยอีกหนึ่งคนค่ะเป็นเรื่องราวความประทับใจที่โด่งดังผ่านทางโลกออนไลน์สำหรับภาพของสาวบ้านนากับฝรั่งตาน้ำข้าวที่ใช้ชีวิตด้วยกันแบบสไตล์ง่ายๆไทยแท้แบบลูกสาวไร่ชาวสวนติดดินสุดๆก่อนจะจดทะเบียนสมรสกับสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วมาสำหรับความรักของทั้งคู่นั้นนะคะคุณบีเองปัจจุบันอายุ30ปีแล้วพบรักกันกับหนุ่มฝรั่งตาน้ำข้าวที่อายุห่างกันถึง6ปีปัจจุบันนี้สติ๊กนั้นก็เพิ่งอายุ20กว่าๆนึงแล้วค่ะแล้วก็ความรักของทั้งคู่นั้นนะคะไม่มีแผ่วและอยู่กันด้วยความเข้าใจจริงๆแม้อดีตจะเคยผ่านอะไรมาต่างๆแต่ทั้งคู่พิสูจน์ให้เห็นค่ะว่าความน่ารักและความรักของทั้งคู่นั้นฝ่าฟันปัญหาในทุกดราม่าและมีวันนี้ได้ด้วยความเข้าใจและช่วยกันสร้างนั่นเองค่ะเป็นยังไงมาติดตามชมภาพกันค่ะ